เมื่อวันที่28มิถุนายน2559พลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่2และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภูและเป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทยปีมหามงคลให้กับนายวินัยสิทธิราษฎรบ้านโคกต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการขุดลอกห้วยหยาบของกองพันทหารช่างที่202และเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเทิดพระเกียรติในหลวงฉลองสิริราชสมบัติ70ปีและเทิดไทย84พรรษาองค์ราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นประธานในพิธีมอบองค์และปล่อยขบวนรถบรรทุกองค์ตามโครงการปั้นองค์กักเก็บน้ำสู้ภัยแล้งณตำบลบ้านโคกอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน